รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหนือและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางทรบ5กฎหมายเลข1กับผมเข้มทนดำเนินรายการครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดพัทลุงนั่นเองครับจุดที่ยืนอยู่ขณะนี้ก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าสะพานเอกชัยครับในพื้นที่ของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศของเจ้าควายน้ำที่มาเล็มหญ้าอยู่ใต้น้ำเนี่ยแต่ผมสงสัยว่าเอ๊ะหญ้าที่นี่มันอร่อยขนาดนี้เชียวหรืองั้นผมจะลองไปชิมหญ้าดูบ้างว่ามันจะเด็ดขนาดไหนที่นี่นะครับเขาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นศาสตร์พระราชานำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตคนเมืองทำให้คนเมืองที่นี่อยู่คลุกคลีกับเรื่องราวของพืชผักที่ปลูกกินเองมีพืชผักรับประทานเองแบบปลอดภัยไร้สารพิษแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยเดี๋ยวไปรับชมกันในเกษตรสนามเป้าครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณแม่ภูมิชุมทองครับอสมประจำหมู่บ้านป่าใสเทศบาลเมืองพัทลุงจะพาผมไปเยี่ยมชมรั้วกินได้ที่นี่เขาทำอย่างไรทำไมที่ถึงโด่งดังขนาดนี้สวัสดีครับคุณแม่ทั้งสองท่านครับเอาล่ะวันนี้พาผมมาอยู่ที่รั้วกินได้ตรงนี้คือต้นอะไรครับคุณแม่ที่ปลูกไว้ที่รั้วส้มเกียบค่ะส้มเกียบส้มเกียบนี่คือเป็นชื่อใกล้กับชะมวงใกล้กับมวงมะม่วงค่ะอ๋อใบชะมวงใช่ไหมที่เอาไปทำแกงใช่ไหมฮะเอาไปต้มมันหนากว่าอ๋อได้ข่าวว่าที่มีชื่อโครงการด้วยใช่ไหมแม่โครงการชื่อว่าอะไรครับไตรนิยมยั่งยืนถ้าผมเดี๋ยวเราไปเดินชมได้ไหมครับทำมาประมาณกี่ปีได้แล้วครับตรงนี้4-5 ปีแล้วประมาณ4-5 ปีเริ่มต้นเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นครับแม่คิดขึ้นมาเองค่ะคิดเองเลยใช่ไหมค่ะว่าจะต้องปลูกต้นอันนี้ไว้ที่รั้วไปดูว่าปลูกตามเป็นรั้วกินได้เป็นรั้วกินได้เอาเป็นว่าเดินทางมาที่จังหวัดพัทลุงนะครับโดยเฉพาะที่เทศบาลเมืองพัทลุงบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักธัญญาหารผลไม้เสียงต่างเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะให้แม่พาไปเดินชมรอบๆหมู่บ้านว่าที่นี่เขามีพืชอะไรบ้างที่น่าสนใจและสวยงามขนาดไหนผมจะไปแอบกินได้ไหมก่อนอื่นกินอันนี้ก่อนเลยนี่คือใบนะแม่กินดูเลยใบอะไรนะครับส้มเกียบใบส้มเกียมส้มเกียบส้มเกียบใบส้มเกียบจะรสชาติเป็นอย่างไรผมจะชิมให้ดูเลยนะ1 2อ้าวอร่อยมากอื้ออร่อยจริงด้วยคุณผู้ชมหวานส้มเกียบเนี่ยอร่อยจริงเปรี้ยวดีครับผมยอดไม่สุดยอดยอดจริงๆเลยอื้อเปรี้ยวมากเลยแม่ทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้อ่ะอร่อยมากนะแซ่บแซ่บเลยต้มหมูต้มไก่ก็ได้ต้มหมูต้มไก่เปรี้ยวมากเปรี้ยว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 อร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครูแอนสสิจริยาอัมพรพันธ์ครับซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองพัทลุงสวัสดีครับครูแอนครับสวัสดีค่ะอยากถามเรื่องนี้เลยครับครูแอนโครงการไทยนิยมยั่งยืนมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทำกันยังไงครับครูแอนโครงการนี้นะคะก็เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเราก็คือเราได้รับงบประมาณจากส่วนกลางนะคะที่จะมาพัฒนาในส่วนของคุณภาพชีวิตแต่ไม่ใช่ว่าเอาเงินมาแล้วทำเลยนะคะเราต้องคุยกับชาวบ้านก่อนแต่วิธีการทำประชาคมว่าชาวบ้านมีปัญหาอะไรที่จะแก้ไขปัญหาส่วนนั้นนะคะแล้วก็ต้องมีความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนนะคะในการที่จะทำประชาคมเหล่านั้นแล้วก็จะได้ส่วนของปัญหาหรือความต้องการของประชาชนจริงๆนะคะถึงว่าขอรับงบประมาณมาเพื่อดำเนินการโดยเฉพาะตรงนี้นะคะชุมชนบ้านป่าใสเนี่ยนะคะเราก็เป็นชุมชนเมืองที่มีปัญหาเรื่องของการบริโภคเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านยังมีความสนใจที่จะทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นก็เลยคุยกัน
ว่าเราอยากเอางบประมาณจากส่วนนี้ค่ะมาพัฒนาเรื่องเกษตรพอเพียงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงนะคะแล้วก็ทุกบ้านเนี่ยค่ะสังเกตดูในชุมชนที่จะพาไปเนี่ยนะคะทุกบ้านเนี่ยก็จะมีผักพืชผักผลไม้ต่างๆที่จะเก็บไว้บริโภคเองแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยซึ่งที่นี่คืออยู่ในส่วนของตัวเมืองด้วยอยู่ในตัวเมืองแต่ตัวเมืองที่นี่ผมแปลกใจว่าที่ทำไมที่นี่คือปลูกผักไว้รับประทานกันเองมีรั้วกินได้มีพืชผักต่างๆที่เป็นผักสวนครัวมีผลไม้ด้วยทั้งที่อยู่ในโซนของอำเภอเมืองทำได้ยังไงครับพี่แอนก็ปัญหาตอนแรกปัญหาเราเนี่ยก็คือโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้แต่ว่ามันก็เป็นกันมาแล้วนะคะทั้งเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะคะอัตราที่เราเข้าสู่โรงพยาบาลหรือต้องดูแลเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับมันก็เป็นปัญหาที่คนว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันปลอดภัยจากสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหายเลยแต่ทำยังไงที่จะป้องกันหรือส่งเสริมสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะให้มันลดน้อยลงให้มันมีสุขภาพที่ดีขึ้นมุ่งไปสู่ความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตนะคะแล้วในส่วนของผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงเนี่ยนะคะท่านสุเมธบุญยกเนี่ยท่านก็เห็นความสำคัญนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยค่ะลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของประธานชุมชนในส่วนของอสม.และเครือข่ายจิตอาสาต่างๆนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการหารือกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาชุมชนไม่ใช่ทำอย่างเดียวแต่เราจะประเมินผลด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันได้อะไรเกิดขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังหรือจะต้องทำอะไรต่อนี่ค่ะเป็นผู้บริหารก็ให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยซึ่งที่นี่เน้นเรื่องราวของพืชผักที่ไม่ใช้สารพิษใช่ไหมครับไม่ใช้สารพิษค่ะแล้วก็นำมารับประทานเองในครัวเรือนเหลือก็ไปขายเหลือก็ไปขายเลขเปลี่ยนกันแล้วก็ที่เหลือก็ไปขายนะคะนำสู่รายได้ของประชาชนของเราครับผมนี่คือเป็นแนวคิดที่ทำให้ชุมชนนะครับมีความเข้มแข็งกับเรื่องราวของโครงการนี้เลยครับไทยนิยมยั่งยืนซึ่งทางเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันโดยชาวบ้านก็มาร่วมมือร่วมใจกันทำโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับแต่ละบ้านว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างไว้รับประทานกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พามาอยู่ที่บ้านอสมเวียนบ้านอสมเวียนวันนี้ปลูกอะไรกันบ้างครับที่นี่มีต้นมะนาวมีมะนาวหลากหลายคือมีมะนาวมะม่วงมะม่วงกล้วยครับมีกล้วยด้วยมะละกอมะละกอมะเขือด้วยผมแอบเห็นเออปลูกเยอะเลยครับมะละกอด้วยครับพืชทุเรียนโอ้โหทุเรียนด้วยเหรอฮะแล้วอันนี้ก็กินได้นะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยผักโขมผักโขมป๊อปอายใช่ไหมที่ป๊อปอายกินแล้วจะกล้ามใหญ่ไหนคุณป้าชอก้าไปผมดูสิครับเราทำพร้อมกันถ้าป๊อปไอกินผักขมแล้วจะก้ามใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเออนี่คือผักที่ปลูกไว้ในชุมชนบ้านมีพื้นที่เยอะไหมครับคุณป้ามีแค่นี้ไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าก็ยังเอาพื้นที่ที่เหลือเนี่ยมาปลูกผักเพื่อน้อมนำแนวคิดของศาสตราชามาใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งทางเทศบาลเรานะคะก็ที่ว่าสนับสนุนงบประมาณมาในส่วนที่จำเป็นเช่นวัสดุที่ใส่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพื้นที่เราน้อยอ๋ออย่างนี้คือใช้ท่อใช้ท่อปูนแล้วก็นำดินมาใส่แล้วก็ทำเป็นแปลงเกษตรไม่จำเป็นต้องใช้ดินมากอืมใช่คือจริงๆแล้วแต่พื้นที่ครับว่าเรามีพื้นที่แบบไหนก็และนี่ควบคุมการออกลูกได้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ดอกมันออกอย่างเงี้ยตอนมันโตเต็มวัยของมันโตเนาะเราก็ปล่อยให้แรงนิดนึงแล้วดอกก็จะออกหลังจากแกล้งมันแกล้งผมรู้แล้วต้องแกล้งมันพอมันกำลังจะออกใช่ไหมใช่ไม่ให้น้ำเลยแกล้งแต่พอสักพักให้น้ำไปมันจะงามมากแต่ดอกแล้วนี่กินมันครับอันนี้ค่ะเพื่อให้เขาสูงให้มันแตกแต่ว่ายังไวลูกไม่ได้เนาะยังค่ะอีกสักพักหนึ่งผมมาเปรี้ยวปากบ้างคิดว่ามันที่นี่จะได้กินมะนาวสดๆต้องรอก่อนใจเย็นอะไรนะครับกินลองกองดีกว่ามั้งกินอันนี้เหรอลองกองก็มีบ้าผมจะกินได้ยังไงมันยังไม่สุกใครเขากินกันกินไม่ได้กินไม่ได้หรอกอันเนี้ยต้องทำให้อยู่ก่อนเขากินได้เขาใหญ่ไหมต้องทำให้อยู่ก่อนวิตามินดีอือคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงครับท่านสุเมธบุญยกซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องราวของการนำศาสตราชาครับมาปรับใช้กับชุมชนเมืองแล้วกลายเป็นวิถีชีวิตของคนที่คุกคี
กับเมืองแต่ว่ามีการเกษตรมาผสมผสานจะเป็นอย่างไรต้องถามท่านเอาละกันครับผมสวัสดีครับท่านนายกครับครับครับสวัสดีครับเรื่องราวของการนำสายพระราชามาปรับใช้กับชุมชนเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรครับท่านครับก่อนที่จะตอบคำถามตรงนี้นะครับผมเองอยากจะเท้าความหลังนิดนึงนะครับว่าเทศบาลเมืองพัทลุงเนี่ยมีทั้งหมด45ชุมชนนะครับซึ่งแต่ละชุมชนก็มีกรรมการบริหารจัดการชุมชนโดยการที่เทศบาลเมืองพัทลุงเนี่ยนะครับได้กระจายอำนาจให้เขาเป็นผู้บริหารจัดการนั่นก็คือเขาคิดอะไรเขาสามารถตัดสินใจนะครับออกมาเป็นแผนงานแล้วก็ปฏิบัติตามแผนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการให้เป็นการกระจายอำนาจให้เขาดำเนินการนะครับในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีศักยภาพมีความสามารถไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่ด้วยอย่างเช่นชุมชนขอบนะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะทําการเกษตรตามสัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าตามศาสตร์พระราชาในเรื่องของการเกษตรถึงทีนี้บางชุมชนเขาก็อยู่ในเมืองก็ไม่มีพื้นที่ที่จะดําเนินการในเรื่องของการเกษตรนะครับอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้อยู่ขอบนะครับถ้าเห็นดูด้านหลังแล้วนะครับก็จะมีผักสวนครัวรวบกันได้ที่มีพื้นที่ทำนะครับซึ่งประชาชนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ก็สามารถที่จะทำการเกษตรได้ในพื้นดินก็มีอยู่อย่างที่เห็นนี้ก็มีทำเป็นรั้วเรียบร้อยเขาสามารถปลูกแล้วก็สามารถนำมาใช้กินใช้ในครอบครัวส่วนสำหรับเรือนที่มีเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นะครับจะใช้ในกระถางหรือว่ายางรถยนต์มาทำเป็นพื้นที่ที่จะปลูกก็คือสามารถปรับไปตามสถานการณ์ของบ้านของแต่ละคนว่ามีพื้นที่เยอะพื้นที่น้อยใครมีเยอะก็ปลูกแบบนี้ได้ส่วนใครที่พื้นที่ไม่เยอะมากก็ปลูกใส่กระถางปลูกใส่แล้วแต่ว่าพื้นที่ในแต่ละจุดแล้วเริ่มมานานหรือยังครับท่านนายกก็ตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งก็ปีนี้เป็นปีที่7นะครับก็เป็นนโยบายที่ให้ชุมชนนี้มีความเข้มแข็งในตัวเองนั่นก็คือมีทุกอย่างที่เขามีศักยภาพที่จะทำนะครับบางชุมชนเนี่ยเขาจะมีกลุ่มอาชีพบางชุมชนเขาก็มีร้านค้าสหกรณ์นะครับบางชุมชนก็มีในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างเรื่องของการเกษตรเนี่ยมีโครงการอะไรที่เป็นโครงการที่เป็นผลงานที่เห็นเด่นชัดไหมครับท่านนายกก็ตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของนโยบายไทยนิยมยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยครับโดยสรุปภาพรวมนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเกษตรนั่นก็คือชาวบ้านก็จะหาพื้นที่เป็นที่รวมนะครับเป็นที่รวมแล้วก็ทำในเรื่องของการเกษตรทำในเรื่องศาสตร์พระราชานะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะเชิญไปถ่ายทำที่นั่นด้วยนะครับเขาเอางบประมาณไทยนิยมยั่งยืนเพียง 200,000 บาทแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยเป็นแปลงที่น่าดูน่าชมแล้วก็เกิดประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่านโยบายรัฐบาลส่วนหนึ่งนี้ที่เขาให้มาเปิดกว้างให้กับชุมชนให้กับเทศบาลให้กับท้องถิ่นที่สามารถคิดและตัดสินใจในการทำด้วยตัวเขาเองเนี่ยเป็นกิจกรรมเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการเป็นโครงการที่เขาอยากจะได้หรือว่าเป็นปัญหาของเขาที่เขาต้องการจะทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่านโยบายต่างๆที่ลงมาในขณะนี้ก็เป็นนโยบายที่กระจายอำนาจลงสู่ประชาชนครับผมนี่คือเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานในการนำนโยบายมาปรับเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับเราก็จะเห็นว่าที่เมืองพัทลุงมีโรกินได้มีพืชผักสวนครัวมีผลไม้ที่อยู่ในชุมชนอยู่ที่บ้านของตัวเองเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านนายกช่วยพาผมเดินไปชมแปลงตรงนี้หน่อยละกันนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้ปลูกอะไรไว้รับประทานบ้างครับครับผมเริ่มจากใกล้ตัวเลยก็คือตรงนี้ริมรั้วเนี่ยนะครับริมรั้วเนี่ยภาษาปากใต้นะครับเขาภาษาถิ่นเขาบอกเขาเรียกว่าขี้ปลาไฟขี้ปลาไฟนะครับขี้ปลาไฟครับนะครับอันนี้คุณสมบัติก็คือทานแล้วเนี่ยมันจะมีจะมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะครับมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของวิตามินซีอย่างเงี้ยนะครับภาษากลางเรียกว่าอะไรครับท่านนายกภาษากลางเรียกว่าอะไรแล้วตะกี้ฟักข้าวฟักข้าวฟักข้าวครับแอบบอกด้วยเรียกว่าฟักข้าวตัวนี้มีประโยชน์สูงมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผลเขาสุกเขาจะออกสีส้มๆสีเหลืองส้มตรงนี้ครับด้านหลังนี้คือเกือบสุกแล้วลูกนี้ไม่ใหญ่มากแต่ว่ากำลังจะได้รับประทานกันนะครับนี่คือฟักข้าวฟักข้าวนะครับเป็นพืชตระกูลฟักนะครับผมแล้วผมแอบเห็นด้านในครับท่านนายกมีทั้งเบอร์รี่มีทั้งเสารสแล้วก็มีพืชผักอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราไปชมด้านในว่า
มีอะไรที่ที่นี่ปลูกกันบ้างมาชมกันดีกว่าครับโอ้โหคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมอยู่กับผลเสารถที่ลูกใหญ่มากใหญ่2มือกำแน่โอ้โหอันนี้คือ1ในส่วนของรั้วกินได้ที่ปลูกไว้นะครับผมเสารถเจ้าของอยู่ที่ไหนครับท่านนายกเจ้าของก็น้าแอดยืนใกล้ๆอยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับน้าแอดครับน้าแอดบรรยายสรรพคุณนะบรรยายสรรพคุณจริงๆแล้วเค้าปลูกไว้รับประทานแบบไหนบ้างครับทำเป็นน้ำผลไม้นะเป็นน้ำผลไม้ค่ะรสชาติเป็นยังไงครับอมเปรี้ยวอมหวานถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลหน่อยแต่ถ้าไม่ใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้เป็นผลไม้ที่ต้องใส่น้ำตาลด้วยเหรอครับบางคนก็ชอบหวานนิดๆนะครับอ๋อคือนำไปทำเป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้อ๋อแล้วทานสดได้ไหมครับได้ค่ะจริงเลยครับได้กินแบบนี้เองนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เขียวอยู่ท่านกินเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าของก็คิดเป็นมูลค่านะโอ้จริงๆแล้วตัวนี้ต้องรอให้เขาอายุเท่าไหร่ถึงจะทานได้ครับโตกว่านี้ให้ลูกเหลืองนะคะให้ลูกออกต้องให้เหลืองไว้ก่อนแล้วผมแอบเห็นว่าทำไมจะต้องมีการผูกถุงพลาสติกไว้แต่ละลูกอย่างนี้กันแมลงกันแมลงเพราะอะไรครับแมลงจะไปเจาะชายไงคะอ๋อนี่คือนี่คือหลักของการไม่ใช้สารเคมีโดยวิธีการกันแมลงก็คือธรรมชาติเอาถุงพลาสติกที่เราเหลือใช้เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ผมสารภาพผิดผมแอบแกะเพื่อชมงั้นเราห่อคืนเขาก่อนผมก็นึกว่าถุงมันมาติดอยู่ได้ยังไงงั้นผมห่อคืนก่อนแล้วกันนะฮะดูบางลูกที่ไม่ได้ห่อนะครับลูกยังไม่สวยอ๋อครับบางลูกที่ไม่ได้ห่ออันนี้ผมห่อคืนนะผมไม่ผิดแล้วนะบางลูกที่บอกว่าไม่ได้ห่อมันก็จะเกิดนอกแดนนอกนี่แมลงก็จะมาบวมเจาะใช่เขาค่ะแมลงก็จะมาจ่อแบบนี้แต่ว่าจริงๆมันก็ทานได้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ความสวยงามห่อกันไว้ซะหน่อยดีกว่าะนะครับเวลานำไปขายหรือว่านำไปรับประทานเนี่ยมันก็จะดูดีสวยงามเนาะแต่ส่วนมากบางคนเขาจะรับประทานสดๆเลยนะคะสดเลยเห็นมาถึงก็ผ่าแล้วก็แช่ช้อนโอ้โหอย่าบอกอย่างนั้นสิครับผมเปรี้ยวปากมากลองหน่อยไหมลองหน่อยไหมลูกนี้ลองหน่อยไหมแต่ยังไม่สุกใช่ไหมฮะยังไม่สุกก็ทานได้ไม่สุกก็ทานได้ถ้าอยากคุณอยากแกล้งผมไม่อร่อยรอให้สุกก่อนเอากลับไปด้านในผมแอบเห็นว่ามีผลไม้ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับด้านในข้างในครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับด้านในสวนว่านอกจากเจ้าเสารถแล้วยังมีผลไม้อื่นๆอีกไหมเดี๋ยวไปชมกันครับและตอนนี้ผมพาท่านนายกแล้วน้าแอดเข้ามาในสวนเบอร์รี่นะจ๊ะสวนเดียวกันแหละเบอร์รี่สวนเดียวกันแหละแต่ว่าปลูกเบอร์รี่ไปด้วยปลูกเบอร์รี่ไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้คือลูกเขาใช่ไหมครับครับนี่คือผลเขาเบอร์รี่จริงๆเป็นพืชตระกูลอะไรครับท่านนายกมันน่าจะเหมือนเชอร์รี่ออกคล้ายๆกับเชอร์รี่ครับคล้ายๆกับเชอร์รี่แต่ว่าอันนี้คือผลของเบอร์รี่เบอร์รี่น่าจะเป็นสัญชาติของต่างชาตินะไม่ใช่ของไทยใช่ไหมแต่ปัจจุบันเราปลูกได้แล้วเราไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศนะครับได้เลยเราอุดหนุนของไทยและที่นี่คือเน้นปลูกไว้เพื่อทานหรือว่าเน้นปลูกไว้ขายครับเนี่ยไม่ปลูกไว้เพื่อทานค่ะไว้ทานแล้วถ้ามันเยอะทำยังไงก็ต้องไปขายสิแจกจ่ายมั้งแจกจ่ายรสชาติเขาเป็นยังไงครับเพื่อนข้างบ้านชิมสิคะนี่ผมแอบเห็นโอ้โหคุณผู้ชมนี่กินได้เลยกินได้เลยลูกเล็กลูกนี้กำลังสุกนี่ต้องอันไหนครับลูกข้างล่างเลยอันล่างนี้ดีกว่านะอันนี้บนก็ได้นะบนอันนี้คือเรียกว่าเป็นลูกหรือเป็นพวงครับเนี่ยลูกมันเป็นลูกลูกเขาจะเป็นกลมๆหลายๆกลมๆกินได้เลยค่ะผมไม่รอช้าแล้วเบอร์รี่อยู่ในมือผมแล้วผมจะชิมเดี๋ยวนี้นั่นนะ1 2รสชาติเป็นไงครับเปรี้ยวจังเปรี้ยวถึงใจวิตามินซีสูงบอกเลยว่าเด็ดนะครับนี่คือผลเบอร์รี่นะครับผมและนี่คือเรื่องราวของการเกษตรนะครับที่ทำในเมืองจริงๆของเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้เยอะแยะขนาดนี้นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านท่านนายกแล้วก็น้าแอดด้วยขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับยกนิ้วให้เลยเยี่ยมเลยครับ